โอเคนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับในวิดีโอพาร์ทนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปเรียนรู้กับ GUI Generator นะครับหรือ GUI นะครับโอเคครับอันนี้เอาไปดูนะครับว่าพาร์ทที่เราจะเข้า GUI Generator นี้เข้ายังไงนะครับก็คือเข้า question mark นะครับ R เท่ากับ G นะครับซึ่งการ configuration นะครับผมได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับในวิดีโอชุดก่อนหน้านะครับสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับว่าการตั้งค่า Key Generator เราจะตั้งค่าอย่างไรโอเคนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับที่เราได้ตั้งค่าไปเข้าไปนะครับโอเคนะครับหน้าตาของ Key Generator ก็จะเป็นลักษณะนี้ทำไมต้องมี Key Generator นะครับโดยทั่วไปนะครับเวลาที่เราสร้างแอปพลิเคชันนะครับ1ตารางหรือ1 entity ที่เราได้ Forward Engineering ไปหนึ่งตารางที่อยู่ในเดต้าเบสนะครับ MySQL เนี่ยมันเราจะต้องทำการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อนะครับทำงานกับตารางหนึ่งซึ่งโปรแกรมที่เราเขียนทำงานกับตารางหนึ่งเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือการ insert ข้อมูลถูกไหมครับต้องเขียนโปรแกรมในการ insert ข้อมูลสองพอ insert เข้าไปแล้วต้องการแก้ไขนะครับก็คือ edit ข้อมูลอัปเดตข้อมูลนั่นเองนะครับinsert ข้อมูลนะครับผมจะเรียกว่า create แล้วกันนะครับ c create นะครับการแก้ไขข้อมูลนะจะเรียกว่า update นะครับ update ก็คือตัว u นะฮะ update อันที่3ก็คือการ select ข้อมูลนะครับ select นี่ภาษาทำนอง SQL นะครับแต่ว่าผมจะเรียกว่าเป็นการ read ข้อมูลแล้วกันนะฮะ read คืออ่านข้อมูลขึ้นมาโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมสำหรับ delete นะครับหรือ d นะฮะนะเรียกว่าเป็น crud นะเหมือนในเกมที่มีอยู่นะครับโอเคนะครับ crud หรือ include นั่นเองนะครับการเขียนโปรแกรมในการ create ข้อมูลนะครับ read ข้อมูลอัปเดตข้อมูลแล้วก็ delete ข้อมูลนะครับมีอยู่4สเต็ปมีอยู่4ส่วนที่เราจะต้องเขียนนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีตัว generator นะครับ G ก็คือตัว generator insert update delete ตัวนี้นะครับถ้าไม่มี G generator เกิดอะไรขึ้นครับหมายความว่าเวลาที่เราจะเขียนโปรเจกต์เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการเขียน insert update delete เองนะครับซึ่งตัว generator ของเราเนี่ยจะช่วยลดเวลาตรงนี้ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับโดยทั่วไปนะครับส่วนหลักๆ ก็คือ insert update delete นะครับต่อไปในส่วนของการที่จะกำหนดสิทธิ์การที่จะตรวจสอบสิทธิ์อะไรพวกนี้ก็เราก็เขียนเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซหน้าตาเราก็เขียนเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าโมดูลหลักๆตัวนี้จะต้องมีในแต่ละตารางนะครับโอเคนะครับก็อันนี้เป็นโอเวอร์วิวให้ดูว่า Key Generator มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับก็คือเป็นตัว Gen Code ให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเขียน Insert Edit Update Delete เองโอเคนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอนะครับจากเรา programmerthailand.com นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในการเขียนโค้ดอย่างมีความสุขนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ